ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกม Guardian Tale กับ Level 5 Channel กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำตัวละครของแม่มดน้ำแข็งลูกน่ากันนะผมก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวที่โจมตีระยะไกลแต่สร้างความเสียหายระยะใกล้และมีความสามารถที่น่าสนใจอยู่ประมาณนึงเลยนะครับภายในบรรดา4ตัวในตู้นี้เนี่ยก็คงจะแนะนำตัวละครตัวนี้มากที่สุดหากว่าตัวละครแต่ละคนนั้นยังไม่รู้ว่าจะเลือกตัวละครตัวไหนไปเล่นยังไงดีไม่ว่าจะผ่านด้านหรืออารีนาหรือคลาเซียมตัวละครตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะฮะแม่มดน้ำแข็งลูปิน่านั้นจะมีความสามารถยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในคลิปๆนี้เลยละกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงต้องที่นี่เลยThe Hunt Shop มีให้เลือกเติมเกมมือถือได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Guardian Tale เกมที่เรารัก ROV Free Fire Genshin Impact Honkai Star Rail Identity Fight หรือเกมใหม่อย่าง Maple Story R Evolution ก็มีนะเติมเงินง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่แอดไลน์ at The Hunt Shopและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในไลน์เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกันไว้ด้วยกับร้านเติมเกม The Hunt Shop เติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะแม่มดน้ำแข็งลูปิน่าเป็นตัวละครสายนักรบธาตุความมืดนะครับผมซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นนักรบธาตุความมืดก็จะมีความสามารถในการโจมตีที่ค่อนข้างไกลนะครับตัวละครของลูปิน่านั้นจะมีการโจมตีปกติที่ชื่อว่าหมาป่าทมิฬจะเป็นการอัญเชิญหมาป่านะครับผมจะเรียกว่าเป็นการอัญเชิญก็จะดูยังไงอยู่นะครับผมก็เหมือนกับว่ายิงปืนออกไปแต่อันนี้ก็คือเป็นการยิงหมาป่าออกไปนั่นเองสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนะครับหมาป่าเนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นระยะใกล้และโจมตีทะลุเป้าหมายด้วยนะครับผมก็โดนตัวหน้าทะลุไปโดนตัวหลังด้วยนะครับแต่ตัวหลังอยู่ไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกิลแรกนะฮะต่อมาในเรื่องของเชนสกิลคอมโบก็จะเปิดคอมโบด้วยการทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะเลือดไหลแล้วก็ปิดคอมโบทำให้ศัตรูติดสถานะลอยนะครับกรงเล็บอสูรจะสร้างความเสียหายอยู่ที่ 450% ของดาเมจของลูปิน่าดูไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยนะก็จะเป็นการสร้างความเสียหายเฉยๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพาสซีฟตอน5ดาวความอึดของหมาป่าเมื่อทำการโจมตีปกติทั่วไปแล้วนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่และขอบเขตของหมาป่าทมิฬเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น 25% สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 25% นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่เวลาเราโจมตีไปแล้วจะทำให้ลูปิน่านั้นวิ่งเร็วขึ้นนะครับและเวลายิงหมาป่าออกไปนั้นหมาป่าเนี่ยปกติตัวมันจะเล็กหน่อยนะครับแต่พอยิงออกไปตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นประมาณนึงก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์มากจนเกินไปก็ยังพอสามารถหลบได้ง่ายอยู่นะฮะแล้วก็จะมีความเสียหายที่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองและสุดท้ายนะฮะสกิลปาร์ตี้ที่จะเพิ่มอัตราคริติคอลถึง 40% ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นช้อยในการเพิ่มอัตราคริติคอลให้ทีมเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับและจะมีพาสซีฟเพิ่มเติมตรงที่จะฟื้นฟูแม็ก HP เท่ากับ 15% ของความเสียหายของเลือดออกที่สร้างให้กับศัตรูถ้าโจมตีศัตรูไปได้สร้างดาเมจ100นะครับจะฟื้นฟูให้กับตัวเองเพิ่มมา15หน่วยนั่นเองนะครับผมและเมื่อกำจัดศัตรูได้เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาด้วย 8% ก็เป็นพาสซีฟที่เหมาะในเรื่องของการลุยด่านด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นอาวุธประจำตัวอามาร็อกนะฮะอามาร็อกเนี่ยจะมีความใส่เสียหายอยู่ที่ 3,729 นะฮะจนไปถึง 4,094 เลยนะครับเป็นคาถามือเดียวนะครับผมสำหรับอันนี้เนาะอ่ะจะเรียกว่าคาถามือเดียวก็ไม่เชิงแล้วคาถามันก็ใส่ได้มือเดียวอยู่แล้วนะครับมีโจมตีธาตุมืดด้วยตั้งแต่ 1,130 ไปจนถึง 1,241 อัตราคริติคอลติดมาด้วยอีก 10% นะครับบวกกับสกิลปาร์ตี้ก็โจมตีคริติคอลไปถึง 50% แล้วความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธเองก็อยู่ที่ 16% นะครับความเสียหายอยู่ที่ 16% และ HP 18% นอกจากนี้เองเนี่ยพาสซีฟตรงด้านล่างที่เป็นออปชันลับก็จะเป็น Defense 16% ด้วยนะครับถือว่ามีครบทุกอย่างเลยสำหรับตัวละครสายดาเมจไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาเมจที่รุนแรงนะครับผมแล้วก็มีความถึกความอึดอยู่ประมาณหนึ่งและถ้าหากว่าใช้กระทิทาอันนี้เนี่ยกับตัวของแม่มดน้ำแข็งลูปิน่าเวลาเราโจมตีปกติไปแล้วนั้นจะมีโอกาสที่จะอัญเชิญหมาป่าเพิ่มขึ้นมาจาก1ตัวเป็น2ตัวหรือ3ตัวนะครับสูงสุดเนี่ยก็จะอัญเชิญเพิ่มได้สูงสุดถึง3ตัวด้วยกันมีโอกาส 40% ที่จะเกิดเอฟเฟคนี้นะครับผมก็จะเป็นการสุ่มนั่นแหละถือว่าโอกาสติดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้แก่ศัตรูด้วยถ้าหากโดนนะครับและเวลาเราโจมตีนะครับผมลูปิน่าเนี่ยโจมตีโดนใครก็ตามนะครับก็จะทิ้งรอยแผลไว้ก็จะทำให้ติดสถานะเลือดไหลนั่นแหละแต่เป็นสถานะเลือดไหลที่ไม่ได้ติดเชนคอมโบนะครับจะเป็นการเลือดไหลที่สร้างความเสียหายเพิ่มเติมอย่างเดียว
แล้วก็จะทำความเสียหายตรงนี้เนี่ยเท่ากับ 60% ของดาเมจของลูปิน่าด้วยซึ่งถือว่าค่อนข้างแรงอีกประมาณนึงเลยเช่นกันเอฟเฟกต์นี้นั้นจะเกิดขึ้น2วินาทีนะฮะใน1ครั้งนะครับสกิลอาวุธบวก4และถ้าหากข้ามขีดจำกัด 5/5 แล้วก็จะได้เป็นพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10% นะครับส่วนอาวุธสกิลตรงนี้นะฮะสกิลอาวุธหมาล่าเนื้อจากนรกจะสร้างความเสียหายอยู่ที่ 208% ของดาเมจของลูปิน่าคูดาวค่อนข้างไว 9.4 นะฮะเพราะว่าเราไปใส่ของคูดาวนู่นนี่นั่นอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยคูดาวลดได้ถึงประมาณ6วินาที7วินาทีนะครับเป็นการเรียกหมาป่าออกไป4ตัวพุ่งไปด้านหน้าสร้างความเสียหายระยะใกล้แก่ศัตรูทั้งหมดในเส้นทางนะก็คล้ายๆกับการโจมตีปกตินั่นแหละประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวละครนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในเรื่องของการทดสอบตัวละครกันในเกมนี้นึงจะได้เห็นภาพกันชัดเจนว่าเวลายิงออกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นตัวละครของลูปิน่านะครับผมมีหมาป่าสีน้ำเงินและสีแดงอยู่ด้านซ้ายด้านขวาการโจมตีปกติก็จะเป็นการปล่อยหมาป่าออกไปเร็วนะฮะถือว่าเคลื่อนที่ไปค่อนข้างเร็วอยู่พอตัวเลยและบางครั้งเราจะเห็นได้แล้วว่าจะมีหมาป่าบางทีออกไป1ตัวบางทีออกไป2ตัวบางทีออกไป1ตัวบางทีออกไป2ตัวและทุกครั้งที่ลูปิน่าสร้างความเสียหายและทำให้อีกฝ่ายเลือดออกเนี่ยมันก็จะมีการเด้งเลือดให้กับตัวเองด้วยนะครับบางทีก็เด้ง 2,600 อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวนึงที่ช่วยฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองได้อยู่ประมาณนึงแค่ใช้การโจมตีปกติก็จะเห็นได้ว่าอ่ะ DPS อยู่ที่ประมาณ 34,000 แล้วนะครับเป็นตัวนึงที่สร้างความเสียหายระยะใกล้แต่ตีไกลแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับในจากหลายๆเหตุผลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสกิลอาวุธที่มันติดแล้วมันจะสร้างความเสียหายหลายๆครั้งนะครับที่เด้งแบบดังจิ้วๆๆๆอยู่อย่างนี้นะฮะต่อมาก็ในเรื่องของสกิลอาวุธของลูปิน่านะครับผมอ่ะเรียกหมาป่าออกไป4ตัวไปในทิศทางที่กำหนดซึ่งสกิลนี้นั้นสามารถคอนโทรลได้แค่บนล่างซ้ายขวาเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าปล่อยผิดทางเนี่ยมันก็จะไม่โดนความเสียหายแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ถ้าโดนแค่ตัวเดียวก็คือหวังผลได้แล้วนะครับในเรื่องของดาเมจที่โดนไปแบบเต็มๆหรือว่าเชนสกิลเองก็ตามนะครับส่วนสกิลต่อเนื่องเรียกหมาป่าออกไปกัดศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับเป็นตัวนึงที่ถ้าหากว่าได้ยืนยิงฟรีอยู่แนวหลังเนี่ยเป็นตัวที่สร้างความเสียหายได้ค่อนข้างดูเดือดมากประมาณ1และสกิลอาวุธเองเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ไกลๆแล้วก็อยู่แนวหลังเนี่ยก็หวังผลในการสร้างดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับแม่มดน้ำแข็งลูปิน่านั้นถือว่าเป็นตัวละครตัวนึงถ้าหากว่าเราไม่มีดาเมจดีลเลอร์ภายในทีมเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเหมาะสมในการเปิดมานะครับสามารถเล่นได้หลายคอนเทนต์เลยเนื้อเรื่องก็เล่นได้นะครับผมคาร์มาซอนก็เล่นได้คอลอสเซียมก็เล่นได้อารีนาก็ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็เป็นทีมหลักๆที่ตัวละครสายตีใกล้นั้นมักจะนำมาจับในทีมเนื่องจากว่าบูสต์ดาเมจคริติคอลอัตราการติดคริติคอลอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับก็เลยเป็นตัวนึงที่เขาจะจับกันบ่อยๆและในปัจจุบันเองเนี่ยในทีมของคอลอสเซียมนั้นก็มีคนนำลูปิน่ากลับมาใช้งานกันค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าจะเอาไว้ฆ่าตัวละครอย่างอื่น5หรืออะไรพวกนี้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆได้นะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนส่วนใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรืออยากได้อะไรเพิ่มเติมนั้นก็สามารถคอมเมนต์ขอไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคน